สวัสดีครับพบกับสวนพิมพ์ชมพู่ครับผมเช้าวันนี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสดีนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมานะครับตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายดีเลยนะครับผมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูวิธีการเตรียมหลุมปลูกนะครับครับการเตรียมหลุมปลูกที่ถูกวิธีนั้นนะครับเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ก็หลุมปลูกควรจะมีความกว้างอยู่ที่1เมตรความยาว1เมตรนะครับแล้วก็ความลึกก็1เมตรนะครับเราก็ขุดดินลงไปเลยนะครับก็จะได้ขนาดนี้นะครับทีนี้นะครับดินที่ได้จากการขุดหลุมนะครับก็จะแยกเป็น2ส่วนนะครับหน้าดินนะครับเราก็จะแยกไว้ต่างหากครับก็จะผสมปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยยาสัตว์นะครับส่วนดินก้นหลุมนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับก็จะผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับไว้เตรียมสำหรับปลูกต้นไม้นะครับสำหรับการเตรียมหลุมปลูกนะครับก็จะมีผลนะครับคือจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีนะครับรากก็ดูดอาหารหาอาหารได้ดีนะครับการเตรียมหลุมปลูกนั้นนะครับควรจะเตรียมหลุมเอาไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับขุดหลุมขึ้นมานะครับแล้วก็พึ่งแดดนะครับเพื่อเป็นการกำจัดพวกเชื้อรานะครับถ้าในบริเวณที่มีปลวกนะครับก็ควรจะใช้ทรายผสม DDT นะครับสักประมาณ2บ้งกี่นะครับใส่ลงไปในขุดหลุมด้วยนะครับผมการเตรียมหลุมปลูกก็เพื่อที่จะช่วยให้ต้นไม้นะครับมีการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับหลุมปลูกก็ควรที่จะมีขนาดเล็กลงไปด้วยนะครับผมส่วนมากก็ประมาณ50คูณ50เซนติเมตรนะครับผมมาลงมือเตรียมหลุมปลูกกันเลยครับตรงก้นหลุมนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยรองพื้นลงไปด้วยนะครับตามด้วยเศษหญ้าแห้งนะครับหรือมีฟางข้าวก็ใส่ฟางข้าวด้วยครับแล้วก็ใช้หน้าดินนี้นะครับกลบลงไปครับหน้าดินนี้จะมีแร่ธาตุมีสารอาหารสูงนะครับใส่หน้าดินลงไปให้หมดเลยครับทีนี้ก็ใช้ฟางข้าวหรือหญ้าแห้งนี่ครับคลุมทับลงไปชั้นหนึ่งครับครับการใส่หญ้าแห้งหรือเศษใบไม้นะครับหรือฟางข้าวนะครับก็เพื่อช่วยให้หน้าดินภายในหลุมนี้ไม่แน่นนะครับผมแล้วก็จะเน่าสลายเป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยครับทีนี้ก็จะเหลือของส่วนดินที่เป็นดินก้อนหลุมนะครับคือส่วนนี้นะครับผมก็จะใส่ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับดินก้อนหลุมก็
ผสมปุ๋ยคอกนะครับหรือปุ๋ยยาสัตว์ก็ได้นะครับครับก็เป็นการเสร็จนะครับสำหรับการเตรียมหลุมปลูกนะครับผมต่อไปจะเป็นการปลูกนะครับผมก็จะเอาต้นไม้มาปลูกนะครับหลังจากที่เราเตรียมหลุมเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไม้นะครับมาปักไว้ตรงกลางหลุมนะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเพื่อที่เราจะนำต้นไม้มาปลูกนะครับโดยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจะขุดหลุมลงไปนะครับขุดหลุมลงไปเพื่อปลูกต้นไม้นะครับอยู่ตรงกลางหลุมพอดีนะครับความลึกก็15เซนติเมตรนะครับผมจะมาปลูกต้นไม้เลยครับก็ขุดลงไปเลยครับผมขุดลงตรงกลางนี่ครับแล้วนะครับก็รดน้ำลงไปในหลุมนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับผมต้นไม้จะได้สดชื่นครับครับการรดน้ำก้นหลุมนะครับก็เพื่อที่จะให้ก้นหลุมนะครับเกิดความชุ่มชื้นนะครับเวลาปลูกต้นไม้นะครับรากก็จะไม่เน่านะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิภายในก้นหลุมนะครับจะมีความร้อนนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเริ่มปลูกต้นไม้เลยนะครับครับสำหรับต้นไม้ที่ผมนำมาปลูกในวันนี้นะครับก็คือต้นมะขามป้อมยักษ์นะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะใช้ดินของสวนก้นหลุมนะครับผมบริเวณคนต้นนะครับก็เป็นดินที่ผสมปุ๋ยคอกเอาไว้แล้วนะครับตบให้ทั่วเลยครับแล้วก็นะครับปักหลักนะครับเอาไม้มาปักยึดเพื่อไม่ให้ป้องกันลมนะครับลมพัดจะทำให้ต้นไม้โยกเอ็นได้ครับใช้ฟางมัดนะครับมัดเพื่อพยุงลำต้นเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ฟางหรือหญ้าแห้งนะครับคลุมนะครับคลุมเพื่อไม่ให้หน้าดินแห้งนะครับเวลาเรารดน้ำนะครับคลุมเสร็จก็รดน้ำเลยครับ
ครับหลังจากที่เรากบหน้าดินเสร็จแล้วนะครับก็ให้ใช้มือนะครับกดลงบริเวณโคนต้นเบาๆนะครับผมเพราะว่าหน้าดินจะหลวมนะครับผมเวลาเรารดน้ำครับจะเห็นได้ว่าการเตรียมหลุมปลูกนั้นทำได้ง่ายการเตรียมหลุมปลูกที่ถูกวิธีจะทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกนั้นรอดแล้วก็มีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ